สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม The Infected นะครับกับพาร์ทที่2กันแล้วนะครับแล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่ผมอ่านในคอมเมนต์นะครับเห็นมีคนบอกว่าพี่ครับไม่เห็นมีพวกซอมบี้เลยมันมีแต่ว่ามันจะอยู่ในเมืองนะครับซึ่งไอ้เกมนี้เนี่ยมันจะมีเมืองด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมไอ้ตรงที่มันเป็นจุดขาวๆเนี่ยตรงนี้ก็คือเมืองนะมันมีเมืองนี่1 2 3ตรงนี้น่าจะเป็นเมืองใหญ่เลยนะแล้วก็น่าจะมีแบบเล็กๆอีกนะครับตามจุดต่างๆของแมปนะแต่ว่าที่เห็นจะชัดเลยก็คือตรงนี้แหละ3จุดนะครับซึ่งที่อยู่ใกล้สุดแล้วก็ไม่น่าจะลำบากสุดก็คือตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าใกล้สุดอะตรงนี้แต่ว่าที่ลำบากก็คือเราต้องหาทางข้ามแม่น้ำไปนะซึ่งไอ้เกมนี้เนี่ยเราว่ายน้ำไม่ได้ครับมันเหมือนจะจมซะมากกว่าแบบผมมีความสามารถพิเศษนะครับในการจมน้ำเนี่ยว่ายได้เปล่าวะเนี่ยเอาว่ายได้เนอะคือแบบมึงโผล่ขึ้นเหนือน้ำหน่อยดิเอ้ยขึ้นแทบไม่ได้แล้วก็ภาพเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยอยู่นะมันไม่ใช่ขี้เล่อยู่นะครับเพียงแต่ทรัพยากรในเกมนี้เนี่ยมันมีน้อยหน่อยมันเลยทำให้ดูแบบภาพเกือกเรยๆนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในเมืองเนี่ยเดี๋ยวเรามาครับอาวุธกันก่อนละกันอย่างเช่นธนูนะครับเพราะว่าเข้ามือเปล่านี่ซอมบี้แดกหัวแน่นอนอร่อยเลยนะเป็นอาหารมื้อเช้าตอนนี้ก็9:45นะ46มึงเดินเป็นวินาทีเลยเหรอเร็วจังโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูก่อนเราต้องสร้างกล่องเก็บของด้วยนะครับต้องใช้ไม้แพร้ง8เลยเหรอไม่มีด้วยมีอันเดียว 2-3 อันตรงเนี้ยต้องใช้8เพราะว่าเราต้องสร้างที่เก็บของด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะวางของเอาไว้ที่พื้นนะเพราะว่าของมันจะหายเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ what the fuck ใช้ได้ประมาณกูวางเอาไว้แล้วใครมาขโมยไปหายเฉยเลยเพราะงั้นเราเลยต้องสร้างที่เก็บของก่อนด้วยนะครับก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำหนักเรามันก็35 กิโลไงทับ50แล้วแบบมันหนักแต่ว่าถ้าเกิดเราไปที่เมืองเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีของให้ฟาร์มใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเคลียร์ของในช่องเราก่อนนะให้มันโล่งๆเข้าไว้จะได้ไปฟาร์มของแบบเต็มที่สบายใจนี่ไปใส่ต่อเลยต่อไปน้องแล้วก็อะไรนะจะทำอะไรแล้วนะลืมอาวุธแล้วก็กระเป๋าด้วยครับไอ้นี่ต้องใช้ครอกสกินนะครับใช้8เลยเหรอจระเข้เลยครับเกมนี้มีจระเข้ด้วยอ่ะชิบแหละจระเข้ คือไดเนกิโอ้มีจระเข้ด้วยครับเฮ้ยแล้วไงแป๊บนึงได้กี่อันเนี่ยโอเคเก็บมาดูก่อนตอนนี้มีอยู่5 6 7 8 99แล้วแล้วก็หลังคานะสร้างได้2อันแล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันขอสร้างกล่องเก็บของก่อนไอ้นี่มันไม่ได้มันขาดไปไม่ได้มันต้องได้ใช้งานอันไหนแล้วเนี่ยสโตนี่ไงวางอุ๊ยกล่องใหญ่นะเนี่ยวางยังไงดีหมุนก่อนครับตรงนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยตรงนี้ละกันจัดไปโอเคแล้วก็ใส่ไม้นี่แน่5 6 7 8เก็บอีก2 1 2 2อันพอแล้วก็ใส่อ้าวเมื่อกี้เก็บมาเท่าไหร่เนี่ยอีก1แล้วก็ปึ๊บเสร็จแล้วกล่องเก็บโหยเหยียดเปียดต้องลากไปเก็บแบบนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันหมุนได้ไหมเนี่ยโหมันน่าจะหมุนได้นะอ๋อกดคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็สครอลเมาส์นะครับอุ้ยลำบากไม่ใช่น้อยนี่รวมได้อยู่โอเคเอาไม้ไปเก็บก่อนนะครับถึงมันจะไม่ค่อยสำคัญแต่ว่าก็ขี้เกียจหาวางที่พื้นก็หายอีกเพราะงั้นเอาไปเก็บไปหมดเลยไปเอาไปเก็บนี่แน่แพลนไฟเบอร์ก็ไปเก็บก้อนหินด้วยก้อนหินกูยังเก็บขนาดนี้เลยครับเมล็ดอันนี้ก็ต้องเก็บด้วยแล้วก็เกมนี้สามารถปลูกผักได้ด้วยนะปลูกพวกพืชผักสวนครัวได้นะครับแล้วก็ MIE อันนี้เก็บไว้เป็นอาหารสำรองครับตอนนี้เราเริ่มหิวน้ำฮะน้ำตอนนี้มีอยู่60/60ดื่มเลยละกันเอามาแดกก่อนแดกครับแดกครับพี่กินทีเหมือนก้างแทงคอแล้วก็ขาดเนื้อชิบหายเลยครับเราไม่มีเนื้อเพราะงั้นนี่แหละได้ริกสร้างธนูแล้วแต่ว่าแป๊บนึงก่อนจะสร้างธนูมีน้ำไหมตรงนี้ไม่มีฮะเราต้องต้มน้ำก่อนด้วยในระหว่างการคราฟเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาทีเดียวนะก็คือต้มไปด้วยสร้างอาวุธไปด้วยยัยอีกแล้วเป็นเชี่ยอะไรกับตรงนี้เนี่ยมันชอบไหลลงน้ำแบบแม่น้ำมันมีชีวิตเหรออยากดูดกูลงทะเลเหรอเนี่ยโอ้โอเคอย่าไปต้มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าอาวุธเนี่ยต้องใช้โต๊ะครับในการสร้างอีกหรือเปล่านะ
อ๋อลืมไปต้องกด E นี่หว่าโทษๆโอเคใส่ครับอาวุธธนูธนูนะครับใช้สติ๊กกับเชือก3ทำไมมันน้อยแปลกๆวะน้อยจนน่าใจหายอันนี้โบนธนูโบนแอโร่นะโบนธนูแหมมึงไทยๆแล้วก็อุ้ยต้องใช้ขนนกด้วยชิปหายครับธนูต้องใช้ขนนกด้วยงั้นเราครับไม่น่าจะได้แล้วต้องครับ6 Stone Blade Plant Fiber Stone Blade ได้อยู่ Mind Stick 3โอเคงั้นเราครับ6ก่อนก็ได้ถ้างั้นนะฮะเพราะว่าธนูเนี่ยเหมือนว่าเราต้องล่าสัตว์ก่อนซึ่งเราไม่มีอาวุธจะล่าสัตว์เลยเพราะงั้นเราเลยต้องครับอาวุธรองลงมาก็คือ6ก่อนนะครับใช้ Stone Blade Mind Stick 3แล้วก็ Plant Fiber มีเยอะอยู่ได้อยู่ครับแต่ใช้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมขอดูก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ไอ้นี่ใช้ Stone Blade 1 Stick 3 Plant Fiber 5นะครับ Plant Fiber 5อันนี้แยก1แยก2รวมกับตรงนี้เป็น5แล้วก็ Mind Stick เอ้ยแป๊บหนึ่งเอา Stone Blade ก่อนเอาหินไปครับเป็น Stone Blade แล้วก็ลืมอีกแล้วสมองกูมันนกจริงๆนี่ Stick 3หอยหลอดโทษทีครับสมองนกไปหน่อยครับจิ๊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 บแยกนี่แน่ใส่ไป3เพนไฟเบอร์5 Stone Blade แล้วก็จะได้เป็น Stone Spear โอเคเจ๋งไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงหมูอะครับเฮ้ยมาให้เชื่อถึงที่เลยเหรอแกนี่มันไม่รักตัวกลัวตายหรือว่ามึงรักกูมากเกินไปประมาณว่าฉันยอมถวายเนื้อฉันให้ขอบคุณนะซึ้งใจมากนี่เตรียมเครื่องเลยไหนวะไหนวะใกล้ๆมันอาจอยู่หลังบ้านค่อยๆย่องไปมื้อเช้าแกนี่แหละจะต้องมาเป็นก้อนขี้ให้ฉันฉันจะแดกแล้วก็มีขี้แป๊บนึงเอ้าหายมึงร้องตรงไหนเนี่ยไม่เห็นเจอเลยครับมันร้องตรงไหนวะหมูอาถรรพ์เหรอชิบหายแล้วมันร้องตัวไหนวะเนี่ยเอ้ยร้องในบ้านกูอ๋ออยู่นู่นโอ้แล้วเสียงมึงโคตรใกล้หูกูเหมือนกับมึงมาร้องตรงข้างๆหูกูเลยแต่มึงอยู่ตรงนู่นเนี่ยนะมีพลังจิตเหรอนี่ต้องง้างไว้ก่อนครับง้างไว้ก่อนเราจะล่าหมูก่อนแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมึงไม่ย้อยเหรอปกติมันต้องย้อยนะหอกเนี่ยแป๊บหนึ่งนะพี่หาหอกข้าวเอาขึ้นก่อนอุ้ยอ้าวไม่หนีนี่ว่าไม่หนีนี่แน่นี่ตายตายไอ้โอ้ยรู้สึกมีอาการวิงเวียนศีรษะน่าจะโดนขิดมั้งมึนตายครับอ้าปากซะน่ากลัวเดี๋ยวเก็บนี่ฟาร์มเนื้อได้เนื้อมาสองแล้วก็หนังด้วยหนึ่งผมว่าหนังเนี่ยมันน่าจะใช้ทำไอ้นี่แน่ๆเป็นที่เก็บเป็นซองธนูนะไอเนี้ยน่าจะใช่ครับ Animal Hide นี่ไงใช้2ฮะต้องล่าอีกครับแล้วก็เชือกอีก2แต่ว่าที่เราต้องการจริงๆเนี่ยก็คือขนสัตว์นะเพราะงั้นต้องล่าพวกนกหรือว่าไก่เพื่อมาทำเป็นลูกธนูนะซึ่งผมบอกเลยว่าใช้เยอะอยู่นะแป๊บนึงครับเดี๋ยวเติมน้ำก่อนลืมกด E นี่ว่าเติมก่อนนะเติมโอเคเอ๊ะแล้วก็ซูดดื่มไปก่อนน้ำเหลืออยู่44โอเคเดี๋ยวค่อยต้มต่อเอาละเราได้มันสัตว์มาด้วยนะครับ Animal Feed แล้วก็กระดูกไอ้นี่แหละผมว่าใช้สร้างอะไรดีๆได้ครับผมว่าสเปียร์โบนนี่มันน่าจะแรงกว่าป่ะแต่ว่าต้องใช้โบนชาร์จ1นะครับก็คือเป็นใบมีดโครงกระดูกแต่ว่าเราใช้ไอ้นี่ก่อนก็ดีแล้วแหละนะครับค่อยว่ากันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวขอมาดูอย่างอื่นก่อนเอาเนื้อมาย่างไงนี่ครับย่างตั้งย่างก่อนเนื้อชิ้นเล็กยังวะกูนึกว่าก้อนมรกตดูเหลี่ยมๆแปลกๆโอเคแต่ก็ช่างมันเก็บไว้ก่อนเอาละครับเดี๋ยวมาลองดูก่อนอะไรครับได้อีกบ้างเฮ้ยมีตู้เย็นด้วยน่าจะทำให้อาหารเสียช้าลงแล้วก็ได้ยิ่งแลกเฮ้ยที่ตากหนังไอ้นี่สติ๊กเชือก2ไอรอนโอ้ยไอรอนกูเลิกเลยผมว่าจะคราฟด้วยนะแต่ใช้ไอรอนด้วยก็คือต้องมีเตาล้อมก่อนนี่ไงโอ้ยไอรอนโอ้ยแร่อลูมิเนียมบลาบลาบลาเยดโดคืออีกสักพักหนึ่งครับถึงจะคราฟได้เนี่ยเพราะมันเยอะนะครับเก็บเนื้อได้เนื้อมาแล้วเนื้อย่างกินก่อนเลยเพราะตอนนี้ขาดเนื้อของขาดอ่ะ
อุ้ยแต่ว่าจะลบอยู่น้ำไป5เพิ่มเลือด2แล้วก็โปรตีน20มันอีก20เนี่ยอุ้ยอ้วนนั่นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอร่อยดีแดกได้ครับแดกแดกเลยนี่เพิ่มหลอดเนื้อมาแล้วแล้วก็เอาหนังกับโครงกระดูกไปเก็บก่อนดีกว่าไปครับเราจะเข้าเมืองไปทั้งที่มีอาวุธแค่ชิ้นเดียวนี่แหละนะกับผ้าเป็นเด็ดอีก5ไปดีคุณไปทั้งอนาถอย่างเงี้ยผมจะไปฟาร์มของด้วยนะครับผมมันต้องมีของบ้างแหละอยู่ในหมู่บ้านนี่แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงดื่มน้ำให้เต็มหลอดเลยดีกว่าแล้วก็ต้มน้ำกรองไปด้วยส่วนเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาในระหว่างทางว่าตอนเราเดินทางเนี่ยน่าจะเจอสัตว์บ้างแหละนะเดี๋ยวเติมน้ำไปก่อน MRE เรามีอยู่4ชิ้น4เลยแน่ผมว่าถ้าเกิดเรามี MRE เนี่ยน้ำมันก็ไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่นะเพราะว่า MRE เนี่ยมันเพิ่มหลอดน้ำกับหลอดอาหารเนี่ยเพิ่มครึ่งนึงเลยนะมันเพิ่มเยอะมากเพราะงั้นไม่น่าจะมีปัญหาอุ๊ยแต่ว่าหลอดเลือดลดเหรอเอ้ยเพราะอะไรอ่ะ82เนี่ยยังเกิดอาการมึนอยู่ครับเพราะเราโดนหมูขวิดแล้วเลือดไหลหรือเปล่ายิวหน่อยไหมแยกมาสักหนึ่งแล้วก็ลองเอามายิวไม่ได้แฮะ82ใช่ป่ะเนี่ยขอดูก่อนเลือด81นี่ไงเลือดลดลงเรื่อยๆแสดงว่าน่าจะเกิดอาการบาดเจ็บเลือดไหลครับปัญหาคือใช้ยังไงล่ะเนี่ยมันใช้ยังไงวะอย่างนี้อันนี้มันทิ้งชิบหายมันใช่ยังไงชิบหายแล้วนี่มันหิวไม่ได้ครับมันหิวยังไงล่ะนี่มันแยกได้อย่างเดียวผมว่าน่าจะเลือดไหลนะคือตอนนี้เลือดลดเหลือ66แล้วเนี่ยจะไปแล้วอันนี้มันเพิ่มหลอดเลือดไหมเพิ่มหลอดเลือด50กินก่อนแล้วกันนะงั้นนี่แน่นี่ไงอาการหายแล้วอ้าวอ๋อ energy ครับมันน่าจะเลือดลดเพราะ energy เราไม่ใช่เลือดไหลคือไอ energy นี่ก็คือค่าพลังงานนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันรวมกับstamina สรุปผมว่าเราน่าจะง่วงนอนเป็นไปได้เราน่าจะง่วงนอนนะครับแล้วพอเรากินปุ๊บแล้วมันก็เลยเพิ่มพลังงานมาด้วย energy เพิ่มมาหน่อยนึงแสดงว่าเราต้องนอนก่อนด้วยครับเราต้องสร้างเตียงก่อนใช่ไหมเนี่ย power ไม่ใช่ order นี่ไงต้องมีเตียงก่อนเปลี่ยนแล้วไงใช่ไหมแพลงโอ้โหเตียงครับง่ายซะด้วยกุยเอ้ยนี่แน่ต้องมีเตียงก่อนด้วยครับโอโอเคครับแม่เจ้ากูเกือบตายเพราะอดหลับอดนอนเนี่ยนะเกือบไปแล้วเดี๋ยวตัดไม้ก่อนกุยเอ้ยแล้วแบบมึงง่วงนอนมึงก็บอกหน่อยเถอะแล้วมันเป็นคือถ้าเกิดไอ้รูปด้านล่างเนี่ยมันเป็นรูปเตียงนะแล้วแบบเป็นตัวแซดขึ้นมาเป็นตัวสีแดงเนี่ยผมจะได้รู้ไงว่ามึงเกิดอาการอะไรมึงง่วงนอนหรือมึงหิวอาหารหรืออะไรงี้แต่ว่าไอ้นี่เนี่ยแบบมึงง่วงนอนก็ขึ้นรูปมึงโดนใครทุบหัวมามึงหิวอาหารก็เหมือนโดนใครทุบหัวมาหิวน้ำก็เหมือนโดนใครทุบหัวมาสรุปง่ายๆก็คือไอ้เกมเชี่ยเนี่ยรูปภาพมันไม่นะสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ไม่ผมงงไปเลยว่าตกลงพี่แกเป็นอะไรช่วยบอกให้ชัดเจนหน่อยก็ไม่ได้โอ้ครับเกือบไปแล้วนะพี่แหนอย่างน้อยเราก็รู้ครับว่าต้องใช้เตียงเดี๋ยวเรานี่ไงวิกอัพแป๊บนึงจะนอนเหรอใจเย็นวันนี้เพิ่งทำอะไรไปเองอ๋อมันนอนตอนกลางคืนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยนอนตอนกลางคืนแล้วกันนะตอนนี้น้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดื่มเอานี้เอาให้หมดแล้วก็น้ำตอนนี้เติมได้200เราจะเติมให้เต็มไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาต้มทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอใช้เวลาสักแป๊บโอเคนี่เติมน้ำเป็นน้ำเสียนะ200ทับ200ฝนตกเชี่ย ผมเคยลองจุดไฟวันฝนตกนะมันจุดไม่ได้นะครับเวรเอ้ยแล้วมึงมาตกอะไรวันตอนที่กูจะกำลังจะต้มน้ำเนี่ยคือไอ้แคมป์ไฟเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้มันหลบฝนนะเนี่ยเราต้องสร้างในบ้านนะครับแต่แบบรู้จักความสมจริงไหมสร้างในบ้านเดี๋ยวก็บ้านไฟไหม้ซิเดี๋ยวค่อยสร้างอีกอันนึงแล้วกันนะตอนนี้ก็นะรอให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วกันเพราะเรายังไม่ขาดแคลนเรื่องน้ำมากเท่าไหร่ครับโอเคแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารหรือว่าล่าสัตว์เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเจออะไรมาบ้างก็จะได้เอามาไว้ที่บ้านโอ้โหเรามาล่าวันฝนตกใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาคือตอนนี้อาหารเรามีน้อยไงแถมมันมีพลังงานที่ต้องการก็คือเนื้อด้วยนะกด Fอ๋อมันจะมีตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะมันจะมีบางช่วงเนี่ยเป็นฤดูหิมะด้วยนะครับก็คือมันจะมีฤดูหนาวด้วยนะครับมันจะเป็นช่วงหิมะตกอ่ะนะ
ซึ่งผมบอกเลยว่ามันมีหลายฤดูนะครับไอ้เกมนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสร้างบ้านแล้วก็รีบกักตุนอาหารนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราถึงในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาอาหารลำบากนะเก็บหินไปด้วยนี่แน่เฮ้ยเสียงตัวอะไรเอ้ยเฮ้ยแกนี่แน่วายวุ้ยมึงดีดแรงมากเตะพี่เหรอน้องเตะพี่เหรอแฮมเจอกันลูกหมาเอ้ยนี่แน่โดนตายตายเออได้แล้วฟาร์มได้เนื้อมา2ชิ้นหนังกับโครงกระดูกโอเคจะหนีพี่เหรอน้องหนีไม่พ้นหรอกได้สัตว์มาตัวหนึ่งแล้วครับเมื่อกี้เจอนกด้วยนะแต่ว่าไปไหนแล้วไม่รู้คือถ้าเราฆ่านกได้เนี่ยผมจะทำลูกธนูเลยกับทำธนูด้วยไปใช้ยิงซอมบี้สำคัญอยู่นะเฮ้ยนั่นอีกตัวนึงนกมึงไม่บินเหรอเหนื่อยนกบอกกูพักเหนื่อยมึงอย่ามาไล่ตามกูอ้าวบินไปแล้วนกบอกกูเหนื่อยแต่กูก็บินหนีมึงได้นะโดไม่ทันใจเลยพอดีเราไม่มีธนูครับเฮ้ยไม่คิดแวบๆฝั่งนู้นคือป่ามันก็ลุกซะเมื่อกี้อะไรครับเมื่อกี้ใสๆเห็นอ๋อน่าจะเป็นน้ำมั้งหยดน้ำไม่ใช่สิเสียงหมูป่าหรือเปล่าเมื่อกี้เสียงอะไรฮะน่าจะกวางครับกวางนุ่นกวางผมว่าเนื้อชิ้นใหญ่แน่แจ็คพอตแน่ๆตัวนี้เฮ้ยงังเอ้ยเราอย่าปลาเรามีหอกแค่อันเดียวเดี๋ยวไปติดตัวมันนี่แน่เอ้ยตายฤดูล่าสัตว์ของพี่นี่แน่วุ้ยได้เนื้อ4ชิ้นแน่เนื้อโคตรเยอะเลยครับถ้าเกิดเราล่ากวางได้เนี่ยโอ้มาล่าสัตว์ก่อนแต่ว่าฝนตกอยู่เฮ้ยนกไอ้นี่อย่าเพิ่งบินหนีกูไม่อยากปลาด้วยเฮ้ยหลวดต้องปลาแล้วไม่ได้นกคือเราต้องย่องไงถ้าเราเจอนกเราต้องย่องครับแต่ว่าเมื่อตะกี้เนี่ยคือนกมันวิ่งหนีผมแล้วไงย่องไม่ทันแล้วจะว่าไปนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ถ้าข้ามฝั่งนี้ไปก็ถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองแล้วแต่ว่าเนี่ยต้องข้ามฝั่งนี้ครับไปลองไปดูสักหน่อยไหมสักแวบๆคือตอนนี้มันจะมืดแล้วด้วยไงก็คือมันจะค่ำแล้วเพราะงั้นผมเลยคิดว่าไปดูผ่านๆแล้วกันเพราะเราไม่อยากจะไฟกับซอมบี้ทั้งที่ตัวยังกากบวกกับมืดอีกต่างหากมันชิบหายด้วยเนาะคุณผู้ชมไอ้ไรอุ้ยกูไม่อยากไปมึงก็ยังบังคับให้กูไปนะดินฝนฟ้าอากาศพาพี่สไลด์ลงเฮ้ยเสียงแกอีกแล้วแป๊บนึงดูหลอดอาหารก่อนหลอดน้ำเอเนจี้ก็เหลือนิดเดียวเลยครับนะแค่ไปแวะดูแล้วกันแบบปันผ่อนนี่ไงใกล้ๆเราครับใกล้ๆไปแวะดูหน่อยละกันว่ามีอะไรบ้างเซฟด้วยเซฟเผื่อเกิดอาการซิมองทิ้งกลางทางโดนซอมบี้เด็กตอนนี้เริ่มง่วงนอนหิวน้ำนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีเขาเรียกว่าอาหารฉุกเฉินอยู่กินแล้วเพิ่มหลอดเลือดหลอดอาหารครึ่งหลอดสบายใจได้อันนี้ก้อนหินนึกว่านกเว้ยกิ้งนี่ไงใกล้แล้วอีกนิดนึงข้างหน้าโอ้ยเป็นตึกบ้านเรือนครับดูให้ดีๆด้วยนะครับตรงนี้มีถังขยะเดี๋ยวไปดูนิดนึงขอดูก่อนคนได้ไหมคนไม่ได้เหรออะไรกันครับตรงนี้ถังระเบิดด้วยครับเฮ้ยมันมีเสียงเสียงอะไรอ่ะยังไม่เจอนะเฮ้ยมีกล่องด้วยครับมีกล่องเฮ้ยมีอะไรด้วยแง่ยังไม่เจอซอมบี้ครับแป๊บหนึ่งเจอขยะเปียกแต่มีของไหมเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไขมันสัตว์แต่ว่ามาตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะซอมบี้มึงแดกไปแล้วเหรอเฮ้ยขวดเอ้าเก็บไม่ได้แล้วนี่อะไรเนี่ยลอยอยู่คืออะไรครับเป็นกระดูก3ชิ้นโอ้โหซอมบี้มึงเอามาแทะแน่ๆเลยแล้วก็น้ำมันกระป๋องมียันน้ำมันเนี่ยเอาไปทำอะไรเนี่ยน้ำมันนี้เดี๋ยวเงียบๆด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงครับเหมือนจะขึ้นด้านบนได้นะหรือเปล่าไม่รู้มาแวะฟาร์มพี่มาแวะฟาร์มแป๊บๆเดี๋ยวก็กลับแล้วนะอย่าโผล่ก่อนหลวงพี่
อุ้ยระแวงยังเว้ยตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะมีแฮพื้นที่ประกอบฉากว่ะอุ้ยเสียงสัตว์อาจจะเป็นเสียงสัตว์ก็ได้คิดในแง่ดีเข้าไว้ครับแง่ดีเข้าไว้มันไม่ใช่อะไรที่แบบต้องน่าตกใจหรอกอะไรวะ มันเงี้ยวๆอยู่ได้เป็นอะไรฮะเป็นอะไรนี่ตรงนี้มีบันไดให้ปีนขึ้นด้วยขึ้นด้านบนได้แน่นอนครับแน่นอนที่สุดปีนเออให้ตายเถอะปีนบันไดไม่เป็นตัวเรานั้นอะไรกันครับปีนขึ้นตรงนี้ไม่ได้อุตส่าห์เจอบ้านเรือนทั้งทีเฮ้ยนี่กระดูกอีกตรงนี้มีอีกครับเข้ามาฟาร์มอีกสักหน่อยละกันอาจจะมีของแอบไงตกบกพร่องอะไรไปสักนิดโอเคเหมือนจะหมดแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรแล้วหมดชัวร์ๆผมว่าโอเคเรากลับบ้านดีกว่านะครับซอมบี้ไม่เจอก็ดีแล้ว ก็ดีแล้วพี่แค่มาฟาร์มพี่ไม่ได้จะมาบวกเสียงสัตว์ก็ร้องยังเลยเดี๋ยวเนื้อเน่าต้องรีบเอาไปย่างนะเนี่ยเดี๋ยวเนื้อมันเน่าครับอันนี้ได้ตั้ง3ชิ้นรวมแล้วก็เยอะอยู่เพราะงั้นต้องรีบๆกลับบ้านนะแถมบ้านอยู่ไกลวายต้องมีบ้านด้วยนั่นไงมันไม่ใช่แค่วายแล้วบ้านนี่โอ้ยบ้านมีสิงหรือไงวะโอ้โหอยากเข้าไปคุ้นนะแต่ว่าเอ้ยนั่นมันRun. เอาแล้วรันเสียงมันกรีดร้องไปแล้วประมาณมึงอย่ามาเนอะโหกรีดดังมากนี่ตัวเดียวเหรอตัวเดียวมึงกรีดซะอย่ากัดกำลังเสริมมาเป็นล้านมึงแก๊ง300เหรอชิบหายแล้วรีบวิ่งก่อนต้องรอพักสเตมินาด้วยเดี๋ยวเหนื่อยดูด้านหลังด้วยจะมืดแล้วด้วยเอนเนอร์จีจะหมดแล้วด้วยความชิบหายถาโถมรอพักสเตมินาอย่ามานะเว้ยวิ่งต่อเลยวิ่งไม่รู้ว่ามันตามหรือเปล่าเพราะตอนนี้เรายังกากอาวุธอะไรก็แทบจะไม่มีสู้ไม่ได้แน่นอนครับอาจจะแต่อาจจะได้หรือมั้งอาจจะได้แต่แบบต้องแบบกำกึนเราขอไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไอ้น้องเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เอาเนื้อไปย่างด้วยสรุปเราเจอหมู่บ้านด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านมันเป็นบ้านแบบหลังใหญ่แล้วก็เจอซอมบี้แล้วครับนี่ไงก็สำหรับคนที่บอกไหนพี่ผมไม่ซอมบี้เลยกูวิ่งหนีแหละผมไม่อยู่รอให้ดูหรอกไปก่อนละเดี๋ยวเจอกันโอ้โหตรงนี้โอ้โหแผ่นดินมึงแยกห่างกันมากเลยซอมบี้มันคงจะไม่ตามผมมาแล้วแหละนะคิดว่าวิ่งมาตั้งไกลขนาดนี้เติ้ลมึงยังตามมาอีกนะก็วิ่งต่อก็วิ่งต่อรอเลยเหรออุ้ยเริ่มมืดแล้วเหลือครบเพลิงแป๊บครบอ้าวครบกับพี่ครบกับพี่เอาละหาทางข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนะครับหาทางที่พอจะขึ้นได้ทางไหนบ้างวะเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้ขึ้นได้โอเคกลับบ้านก่อนนะเว้ยไม่ตุ๊บเดียวถึงพื้นนะคือสไลด์ซะน่ากลัวเฮ้ยคุณผู้ชมทำไมท้องฟ้ามันสีแดงแปลกๆวะเมื่อตะกี้ก่อนที่มันจะมืดอ่ะคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับทำไมมันสีแดงวะฮะเกิดอะไรอย่านะอย่าบอกนะว่ามันคือเขาเรียกว่ารางบอกเหตุก่อนจะมีฝูงซอมบี้มาอะไรอย่างงี้เหมือนกับ7 Days to Die อ่ะไม่เอานะกูจะถึงบ้านแล้วแถมประตูบ้านก็ยังไม่ได้สร้างด้วยต้องรีบไปสร้างประตูบ้านก่อนนะครับแม่ถ้าเกิดมีคืนแดงเดือดจริงๆเนี่ยต้องรีบไปสร้างประตูบ้านก่อนเหมือนใน7 Days ไง 2 hours laterเอ้ยถึงบ้านแล้วสุขใดจะอยู่ที่บ้านกลับบ้านเราแล้วก็รอเมล็ดอันยิโตโอเคเดี๋ยวขอตัดต้นไม้ก่อนทำฟืนแป๊บแล้วก็รีบย่างเนื้อเลยเดี๋ยวมันเน่าแล้วโอเคแล้วก็เร็วเข้าใส่ฟืนผมไม่รู้ว่าเนื้อมันจะอยู่ทันถึงคืนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันเน่าแน่ๆเลยต้องรีบๆจุดไฟด้วยเอ้ยแล้วก็เนื้อไปย่างอย่างน้อยก็ย่างเสร็จก่อนละ4ชิ้นส่วนที่เหลือถ้าเกิดเน่าเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังไม่เสียดายนะเพราะเราได้ย่างแล้ว4ชิ้นรอต้มน้ำด้วยเราต้องสร้างประตูด้วยครับมันไม่ได้เลยเนี่ยบ้านขาดประตูไปซอมบี้กระบุกได้ยังไงต้องใช้ไม้แผลง8โอ้โหใช้เยอะจังวะเนี่ยแค่ประตูบ้านเองไม่ขูดเลือดกูอย่างเงี้ยโหดร้ายที่สุด
เนื้อจะย่างเสร็จแล้วอีกนิดนึงน้ำต้มเสร็จแล้วนะครับโอเคมาดื่มก่อนแล้วกันคอแห้งตอนนี้ฮือไม่ไหวแล้วคอฉันเหือดแห้งหมดแล้วได้เนื้อแล้วแล้วก็ไปย่างต่อเลยแล้วก็ดื่มน้ำสุดโอ้ยเอนเนอร์จี้รถจะหมดหลอดแต่เดี๋ยวก่อนนอนผมว่าสร้างประตูบ้านก่อนดีกว่านะครับพวกคืนนี้ไม่แน่ไอ้ซอมบี้เกมเชี่ยนี่มันอาจจะตามผมข้ามทวีปมันอาจจะข้ามมาจากฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งไล่ผมครับตรงนั้นกูขอประตูบ้านก่อนเดี๋ยวคืนนี้ฝันร้ายไม่เอาอ่ะเผลอๆอาจจะไม่ใช่ฝันด้วยแม่งเข้ามาแดกกูจริงเพราะงั้นประตูก่อนนะฮะไม่ว่ากันเดี๋ยวที่เหลือประตูติดตรงนี้เมื่อกี้เล็งล็อกแปะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ไม้แพลงรัวๆแหละใส่1 2 3 4 5 6ได้แค่5ก่อน5 6 7 8อื้ออย่างน้อยกูก็มีประตูบ้านแล้วเว้ยแล้วก็เนื้อเก็บด้วยเดี๋ยวย่างไหมโอเคครับแล้วก็นอนหลังคาถึงยังไม่เสร็จก็เหอะขาดอะไรบ้างเนี่ยขาดไม้ซุงอย่างละ3โอเคเดี๋ยวเราค่อยทำเอาให้เสร็จนะครับตรงนี้ละกันถ้าซอมบี้มึงโผล่มานะมึงก็ได้แค่จ้องมองกูจากทางหน้าต่างนี่แหละนอนละเอ้ยต้องกดโอเคนอนยาวๆนี่เวลากรอบแบบรวดเร็วนะครับแต่ว่าหิวน้ำหิวอาหารลดลงไปแทน4ตื่นสัก6โมงเช้าโอเคเวกอัพตื่นเรียบร้อยอากาศมันช่างสดชื่นแต่ว่าเนื้อยังไม่เน่านะยังไม่เน่านี่ครับมันจะเน่าในอีก1ชั่วโมง58นาทีไวจังวะ ไม่ไวจังวะอุ๊ยแต่ว่ากินนี่เพิ่มมันแล้วก็เพิ่มเนื้อโปรตีนกินเข้าไปถ้างั้นชั่วโมงนึงใช่ไหมก็อีกสักพักนึงแหละรวมๆก็คือประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ยังอยู่ได้แหละโอเคเราดื่มน้ำก่อนโอเคแล้วก็เราเหมือนจะขาดพวกคาร์โบไฮเดรตนะก็คือเกี่ยวกับผักนะเพราะงั้นเราต้องทำสวนปลูกผักแล้วแหละนะผมว่าสวนปลูกผักพวกแปลงปลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราตายครับขาดพวกสารอาหารพอดีสารอาหารมันไม่ครบ5หมู่อยู่ไม่ได้นี่ไงแพลนแบทแป๊บนึงใช้อะไรบ้างนะขอดูก่อนต้องใช้ไม้แพลง8ไม้แพลงทั้งเกมมึงจะใช้แต่ไม้แพลงเหรอโอเคมาที่ปลูกอาหารก่อนก็ได้ตรงนี้แหละถ้างั้นแปลงปลูกเฮ้ยเอาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งนี้นี่แน่เอาสัก2แปลงมาเลยไม้ผัวน่าจะพอนะตรงนี้น่าจะมี8พอดีอย่างนั้นก็ขอปลูกสักแปลงนึงก่อน1 2 3 4ได้พอดีเลย1แปลงแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปมันไม่ใช่ใส่ไม้สิใส่พวกเมล็ดเข้าไปนะครับเมล็ดเรามีเมล็ดอะไรอยู่นะเมลอนไงเมลอนกับแตงกวาใช่เปล่าไหนวะนี่เมลอนซีดเอามาเอาไม่ได้ด้วยต้องนี่ช่องอันนี้ต่างหากโอเคส่วนแตงกวานี่เดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันเพราะเมลอนมันเพิ่มทั้งหลอดน้ำแล้วก็หลอดอาหารด้วยส่วนลูกแตงกวานี่มันน่าจะเพิ่มน้อยกว่านะครับใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำ add water เดี๋ยวแป๊บนึงเติมน้ำก่อนช่วงนี้คือรายการปลูกผักสวนครัวเพื่อชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าจะอาจจะเน่าได้ถ้าไม่ลดน้ำนี่ไงมันมีหลอดน้ำด้วยโอ้โหลดไปตั้งขนาดนี้มึงก็แดกน้ำเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมทำไม้แพลงเพิ่มด้วยไหนๆก็มีอยู่2แปลงก็ปลูกทั้ง2อันเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาไปเลื่อยไม้ต่อเห็นมีคนบอกว่าคือถ้าอยากให้มันเลื่อยไม้ไวเนี่ยก็ทำโต๊ะเลื่อยไม้เพิ่มดีหรือว่าอะไรประมาณเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเดี๋ยวค่อยทำเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยยังพอจะถูไถไปได้อยู่เก็บปุ๊บแล้วก็ไปใส่ขาดอีก2 1 2พอดีได้ใส่เมล็ดปุ๊บแล้วก็ใส่น้ำไม่มีจะแดกด้วยเพื่อแปลงฉันยอมอดน้ำได้ไม่เป็นไรฉันยอมใส่น้ำเข้าไปแหมเพิ่มมานิดนึงเฮ้ยมันโตไฮอยู่นะเนี่ยดูดิกูรอแค่กี่ชั่วโมงเองแม่งงอกแล้วงอกงวยแป๊บๆเองครับงอกโคตรเร็วเลยโตแล้วด้วยเนี่ยดูดิโอ้ก็ดีนะก็ดีก็โอเคมึงก็สลับเกม The Infected นะครับเดี๋ยวเอาไว้ปัดพาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปล่านกกันเพื่อคราฟธนูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปบุกหมู่บ้านซอมบี้กันนะโอเคก็สลับพาหน้านี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาหน้านะฮะ